ดและผักชีในตลาดสดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นมีราคาสูงนะคะโดยเฉพาะพริกสดราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทแต่ว่าผสมกับพริกสดสีเขียวเข้าไปด้วยเนื่องจากว่าราคาพริกแดงที่รับมาในจำนวน10กิโลกรัมค่ะราคาสูงถึง 2,000 บาทจึงจำเป็นจะต้องนำพริกเขียวมาผสมแล้วก็จำหน่ายให้กับประชาชนส่วนชาวบ้านหลังดอนหมู่ที่7ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองชัยนาทกว่า140คนร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมเนื่องจากกลัวว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลในการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยชาวบ้านกังวลว่าจะมีน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรเพราะว่าท่อที่นำมาวางนั้นมีขนาดเล็กเบื้องต้นนัดประชุมวันที่1มิถุนายนนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันส่วนที่วัดโคกโคนตำบลดอกกำเม็ดอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนายสำรวยเกตกุลนายอำเภอขุขันตรวจโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตากผลผลิตทางการเกษตรบ้านโคกโคนมีประชาชนได้รับประโยชน์จากการตากผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวนาปีมันสำปะหลังจำนวนกว่า150ครัวเรือนนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร4อำเภอโดยธกส.จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งโดยตรงปิดท้ายกันที่ประชุมสภากลาโหมได้กำชับให้เหล่าทัพและหน่วยขึ้นตรงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำในการอุปโภคบริโภคโดยให้ทหารประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อขุดลอกแม่น้ำลำคลองที่ตื้นเขินและฝ่ายชะลอน้ำรองรับฤดูฝนที่จะมาถึงและจากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงในหลายพื้นที่นะครับที่มีการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวดังนั้นการนำเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งมาใช้จึงถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับสำหรับการทำนาปรังเพื่อประหยัดน้ำซึ่งกรมชลประทานกำลังเร่งให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกรมชลประทานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทานโดยนายสุเทพน้อยไพโรจน์อธิบดีกรมชลประทานได้ทำความเข้าใจแก่ข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรที่ผ่านมากรมชลประทานได้นำร่องจะทำแปลงนาสาธิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และอุบลราชธานีช่วงการทำนาปรังนั้นพบว่าประหยัดน้ำได้ประมาณร้อยละ25-28หลังจากนี้จะมีการขยายผลในพื้นที่อื่นๆตั้งเป้าภายใน5ปีจะขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งได้5ล้านไร่ทั่วประเทศสำหรับในช่วงฤดูแล้งปี2560/59/60ต่อไปก็ให้ใช้แบบเปียกสลับแห้งให้ได้1พื้นที่1โครงการนะครับ1โครงการ1พื้นที่ให้ได้อย่างน้อยแปลงละไม่ต่ำกว่า5ไร่สำหรับภาพรวมของปริมาณน้ำใน4เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังคงมีน้อยกรมชลประทานต้องควบคุมการระบายน้ำต่อไปเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรและสำรองน้ำไว้รับภัยแล้งในปี2560ด้วย